สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่24พฤศจิกายนนะคะในที่สุดนะคะตลาดก็ดีดตัวขึ้นปิดแก็ปที่เปิดไว้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนนะคะอาทิตย์ที่แล้วได้โดยที่ไม่หวั่นหวั่นกับภาวะโอเวอร์บอทของเครื่องมือ Modify Stochastic แต่อย่างใดนะคะเราจะให้มุมมองอย่างนี้นะคะว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะแสดงความบูลลิชออกมาแล้วอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่า MACD ก็แข็งแรงดีนะคะเหนือซีโร่ไลน์และซิกนัลไลน์ทีนี้เนี่ยก็เลยต้องยกแนวรับแนวต้านขึ้นมาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแนวรับนี่ก็ยกขึ้นมาอยู่ที่1490ถึง1485ส่วนแนวต้านก็ขยับมาเป็น1505ถึง1510จุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ตัว Stochastic เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากนะคะทำให้มีโอกาสที่จะปรับฐานได้ตลอดเวลานะคะก็ถือว่ายิ่งสูงยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเก็งกำไรในช่วงนี้เราแนะนำว่าทำได้นะคะแต่ว่าควรจะวางจุดถอยทันทีที่ผิดทางด้วยนะคะ Stockwell ตัวแรกจะเป็นตัว LIT LIT นี่วกตัวกลับขึ้นมาหลังจากทำฐานอยู่บริเวณที่มี EMA 75วันเป็นตัวรองรับขณะที่ Modify Stochastic ก็เดินหน้าขึ้นมาจากเขต Oversold นะคะขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแนวรับจะอยู่ที่ 11.50 ต้าน 11.2 ถึง 11.5 คัทลอสที่ 11.3 ค่ะอีกตัวหนึ่ง PTG ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะรอบนี้ได้ราคาพักตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆ ยกตัวขึ้นโดยมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะคะรองรับอิงราคาทางขึ้นขณะที่เครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อรอบนี้นี่ก็มีโอกาสเห็นการทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่29.50 บาทแนวต้าน32ถึง32.50 บาทคัทลอสที่29 บาทค่ะตัวสุดท้ายเป็นคูนะคะ KOOL ตัวนี้นี่ดีดตัวขึ้นมาแรงด้วยสัญญาณหนุนจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะขณะที่วอลลุ่มก็พุ่งแรงทีเดียวเทียบกับในช่วงก่อนหน้าคาดว่าจะได้เวลาวิ่งนะคะหลังจากที่เงียบเหงามานานรับก็จะอยู่ที่5.30 บาทแนวต้านก็คือ6 บาทถึง6.20 บาทคัทลอสที่5.15 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ